because I'm tired. I walked a lot. And in front of me, there's a store, lot of stores that sell souvenirs or clothes like that. And I can buy it too. I can buy it for my friends, my mother or my father. Look at this, beautiful.สวัสดีค่ะน้องๆเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องแซนที่ก็ได้พูดกับเราว่าเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเดินเล่นซะเยอะค่ะและบริเวณที่น้องแซนดี้นั่งอยู่นะคะก็จะมีร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจะขายของที่ระลึกและก็เสื้อผ้าซึ่งน้องแซนดี้สามารถไปซื้อเพื่อที่จะไปฝากเพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะคำว่าฉันเหนื่อยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า I'm tired.แต่ถ้าจะเน้นว่าเหนื่อยมากๆก็ต้องพูดว่า I'm so tired สมมุตินะคะถ้าเราจะขยายความว่าเหนื่อยเพราะอะไรสมมุติว่าไปเตะฟุตบอลมาก็ต้องพูดว่า I'm tired because I was playing football ซึ่งแปลว่าที่ฉันเหนื่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปเตะฟุตบอลมานั่นเองค่ะแต่ระวังนิดนึงนะคะถ้าเราไปพูดว่า I'm tired of playing football มันจะแปลว่าเหนื่อยหรือว่าเบื่อที่จะเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่าเหนื่อยก็คือ I'm tired นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเหนื่อยเพราะอะไรเราจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะพูดว่ายังไงเป็นภาษาอังกฤษค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครยังสงสัยอะไรก็มาถามได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ